ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะแม้จะผ่านมาแล้วเกือบ2ปีนับจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่ปี54แต่ว่าความเดือดร้อนของแรงงานที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิอันควรจะได้รับเนื่องจากไม่เข้าใจกฎหมายก็ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้นะคะทำให้วันนี้กลุ่มแกนนำแรงงานในพื้นที่ต่างๆนั้นได้ร่วมฝึกอบรมด้านสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือเพื่อนแรงงานค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานค่ะผลจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อปลายปี2554ยังคงกระทบกับผู้ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันที่ไม่เพียงต้องเดือดร้อนจากเรื่องการกินการอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานจำนวนมากในเรื่องของสิทธิแรงงานตามกฎหมายอีกด้วยในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาในปี54นะคะคนงานแล้วก็ตัวเองด้วยที่ไม่ได้ที่ได้รับผลกระทบนะคะคือไม่รู้สิทธิ์และก็ไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์คือไม่รู้และก็ไม่เข้าใจก็คือการที่คนงานเข้าไม่ถึงสิทธิ์ก็คือในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องการหยุดงานในช่วงน้ำท่วมเนี่ยนายจ้างเองก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้คนงานนะคะแล้วก็รวมถึงกรณีพ.ร.บ.ประกันสังคมเนี่ยอย่างคนท้องอะค่ะคนท้องหรือว่ากรณีส่งข้อบุตรเนี่ยคือเวลาเราไม่มีการนำส่งช่วงน้ำท่วมเลยค่ะนายจ้างก็จะตัดสิทธิ์ประกันสังคมก็ตัดสิทธิ์ช่วงนั้นไปค่ะจากสภาพปัญหาดังกล่าวสหภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยาประทุมธานีและอ้อมน้อยสมุทรสาครจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับแกนนำแรงงานในพื้นที่ให้มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายและสิทธิแรงงานเพื่อนำความรู้ไปแนะนำถ่ายทอดให้กับคนงานได้ต่อไปการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คงจะเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นนะครับเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ครับเรื่องประกันสังคมครับกองทุนแต่และที่สำคัญครับวิธีพิจารณาคดีแรงงานและจัดตั้งศาลแรงงานหรือเขาเรียกว่าวิแรงงานนะครับซึ่งคนงานอาจจะรู้เรื่องเหล่านี้เป็นไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นช่องว่างที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้แล้วก็เราได้รู้วิธีแก้ปัญหาว่าถ้าเราถูกเลิกจ้างเราต้องทำยังไงถ้าเราไม่รู้กฎหมายเลยเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานของเราได้บางครั้งเราทำงานแล้วก็ทำไปวันๆนึงโดยที่เราไม่รู้กฎหมายว่าตัวไหนที่คุ้มครองเราบ้างจะนำไปพูดให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ไม่รู้กฎหมายนะคะหรือมาสอบถามเนี่ยเขาจะได้ให้คำแนะนำได้ถูกต้องค่ะหรือก็อย่างน้อยก็ยังมีที่ปรึกษาหลายคนที่ยังเป็นที่ปรึกษาค่ะก็จะให้คำแนะนำเขาการพลิกวิกฤตจากภัยพิบัติธรรมชาติให้กลายเป็นโอกาสในการทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รู้ถึงสิทธิและเท่าทันกฎหมายต่างๆก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ใช้แรงงานได้หากต้องเผชิญกับวิกฤตใดๆในโอกาสต่อไปนักข่าวพลเมืองศูนย์สื่อสารแรงงานอยุธยารายงาน